สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้ลูกมาชวนเพื่อนๆนะคะทำแป้งนะคะแก้สิวกันค่ะอันนี้เป็นสิวที่เกิดจากนะคะใกล้มีเมนนะคะก็เป็นสิวไม่มีหัวนะคะซึ่งสูตรนี้บอกเลยนะคะว่าใช้และดีที่สำคัญไม่มีจุดด่างดำจากการใช้เลยนะคะและยุบไฟค่ะเราไปดูวิธีทำค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำเจลแต้มสิวกันค่ะสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะคะก็คือเจลว่านหางจระเข้หาซื้อได้ที่เซเว่นก็มีนะคะอย่างที่สองค่ะชินามอนนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้นะหรือถ้าเกิดเราจะเห็นในผงพะโล้มันจะมีเป็นไม้นะคะเป็นไม้อย่างเงี้ยแล้วเราใช้คกบดยาบดนะคะกล่องบดยาบดให้มันเป็นละเอียดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดนะคะแบบว่าถ้าเกิดไม่มีอยากได้แบบง่ายๆเลยก็ให้ซื้อแบบนี้มานะเพราะว่าทำได้หลายอย่างนะคะอย่างที่3ก็คือน้ำมะนาวค่ะวิธีการไม่ยากค่ะให้เราเตรียมนะคะโดยที่เราใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะนะคะประมาณนะคะ2ช้อนชาค่ะนะคะและนะคะอย่างที่2ค่ะมะนาวน้ำมะนาวนะคะประมาณ5 cc นะคะเราดูดมาสุดท้ายนะคะชินามอนค่ะชินามอนนะคะประมาณเสี้ยวหนึ่งอ่ะนิดเดียวพอนะคะจะช่วยลดอักเสบได้ดีมากๆเลยนะคะและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนออกมานะคะเนื้อตัวเจลนะคะตัวเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะให้เราใช้แต้มหัวสิวนะคะที่เราเป็นสิวนะคะเช้าเฉพาะตอนก่อนนอนนะคะทุกวันนะคะรับรองนะคะสิวยุบไวนะคะและที่สำคัญไม่ทิ้งรอยดำเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะใครมีปัญหาจุดด่างดำจากการที่เป็นสิวนะคะโดยเฉพาะสิวอักเสบที่ไม่มีหัวรับรองวิธีนี้ใช้ได้แน่นอนค่ะแค่นี้เองนะคะสไตล์ Easy Home กันนะคะค่ะหลังจากไปดูวิธีทำและวิธีใช้แล้วนะคะลองไปทำดูกันค่ะทำไม่ยากเลยนะคะใช้สมุนไพรใกล้ตัวเราเนี่ยแหละค่ะหายแน่นอนอาจจะช้าไม่ทันใจเพื่อนๆนิดนึงนะคะแต่ค่อยๆรักษากันไปนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ